ซึ่งวันนี้ก็มีประเด็นสำคัญที่จะต้องติดตามกันนั่นก็คือมีข้อเสนอจากนายแพทย์มโนลาหวนิชซึ่งเป็นอดีตพระวัดพระธรรมกายที่ได้เสนอให้สมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์หรือว่าสมเด็จช่วงเจ้าอาวาสวัดปากน้ำซึ่งเป็นพระอุปชาของพระธรรมชโยเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยเจรจาในเรื่องนี้นะคะเราไปติดตามรายงานเพิ่มเติมจากคุณชนิดาศรีอมรศาสตร์รายงานมาจากกรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะเชิญค่ะคุณชนิดาคะมาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นะคะทางพนักงานสอบสวนของ DSI นะคะก็ยอมรับข้อเสนอของทางนายแพทย์มโนลาหวนิชอดีตพระลูกวัดพระธรรมกายค่ะที่จะให้ยื่นหนังสือขอให้สมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ในฐานะพระอุปัชฌาย์ของพระธรรมชโยค่ะเข้ามาเป็นตัวกลางในการเจรจาขอให้พระธรรมชโยเข้ามอบตัวค่ะโดยนายแพทย์มโนลาหวนิชอดีตพระลูกวัดพระธรรมกายค่ะได้มีการกล่าวภายหลังเข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษนะคะหรือ DSI เกี่ยวกับแนวทางการดําเนินการกับพระเทพยานมหามุนีหรือพระธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายว่า DSI เห็นด้วยกับแนวทางของตนเองที่เสนอให้ทําหนังสือด่วนถึงสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์เจ้าอาวาสวัดปักน้ําผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นตัวกลางในการเจรจากับพระธรรมชโยเนื่องจากเป็นพระอุปัชฌาย์โดยตรงโดยทาง DSI ค่ะจะทำหนังสือส่งไปยังวัดปักน้ำภายในวันนี้เพื่อขอให้สมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกับพระธรรมชโยเนื่องจากทาง DSI ก็ไม่ต้องการให้เกิดความวุ่นวายแต่ต้องการให้พระธรรมชโยเข้ามอบตัวซึ่งหนทางนี้เป็นหนทางที่ดีที่สุดทั้งนี้เชื่อว่าตัวอธิบดี DSI จะเดินทางไปเข้าพบด้วยตนเองค่ะทั้งนี้ค่ะหากมีการเสนอหนังสือไปยังสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์พระพรหมโมลีเจ้าคณะภาค5ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปักน้ำก็สามารถเป็นตัวแทนเข้าพบพระธรรมชโยภายในวัดพระธรรมกายได้ทันทีเราไปฟังเสียงนายแพทย์มโนกันค่ะพระธรรมชโยนั้นเป็นคนที่ท่านบวชให้เองนะครับในปี2013เป็นศิษย์ของท่านเพราะฉะนั้นท่านเหมือนกับบิดาและยังมีอำนาจในการบริหารการคณะสงฆ์ในฐานะผู้รักษาตำแหน่งผู้บริหารของปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเพราะฉะนั้นท่านจะอยู่ไม่ได้นะครับวัดพระธรรมกายเป็นวัดใหญ่มีศักยภาพมากนะครับต้องหันมาเป็นตัวอย่างครับทำสิ่งที่ผิดให้ถูกแก้ไขยังไม่สายเกินไปนะครับแล้วก็การมอบตัวด้วยความสมัครใจนั้นก็จะเป็นผลดีในรูปคดีเองยังเป็นไปได้เพราะไม่ต้องเกิดความเดือดร้อนถ้าสำเร็จสำหรับประเด็นที่ทางพนักงานสอบสวนประชุมในวันนี้นะคะทางรองโฆษกดีไซน์ก็ระบุว่าเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับข้อเท็จจริงข้อกฎหมายว่าจะดำเนินการขอศาลอนุมัติหมายค้นวัดพระธรรมกายเพื่อเข้าจับกลุ่มพระธรรมชโยหรือไม่ซึ่งขณะนี้เองค่ะทางพนักงานสอบสวนของดีไซน์ก็ยังคงประชุมอยู่นะคะซึ่งผ่านมาแล้วกว่า1ชั่วโมงค่ะถ้านอกจากความเคลื่อนไหวที่ DSI แล้วนะคะเราจะไปดูว่าท่าทีของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามกับคุณจุฑารัตน์บุพผาค่ะจากการสำรวจรอบวัดพระธรรมกายก็พบว่าได้มีการนำรถแบ็คโฮมาปิดกั้นประตูทางเข้าออกที่บริเวณประตู1ค่ะซึ่งตรงนี้ทางวัดก็ได้ชี้แจงว่าเป็นการนำมาของลูกศิษย์ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับทางวัดค่ะส่วนกรณีข้อเสนอจากฝากฝั่งของ DSI ค่ะเกี่ยวกับการให้พระเถระชั้นผู้ใหญ่เข้ามาเจรจาในเรื่องการต่อสู้คดีของพระธรรมชโยนั้นตรงนี้ค่ะก็ยังยืนยันว่ายังไม่ได้รับการประสานติดต่อจากพระเถระชั้นผู้ใหญ่ค่ะรวมถึงยังไม่มีความเห็นต่อกรณีดังกล่าวค่ะนายองอาจธรรมนิธาโฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายค่ะพร้อมแพทย์ผู้รักษาอาการอาพาธของพระธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายก็ได้ร่วมกันแถลงแนวทางการดำเนินการของวัดพระธรรมกายหลังจากที่พระธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนั้นไม่เข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวน DSI เมื่อวานนี้ค่ะโดยยืนยันว่าขณะนี้ทางวัดยังไม่ได้รับการประสานติดต่อจากพระเถระชั้นผู้ใหญ่ค่ะเกี่ยวกับการต่อสู้คดีของพระธรรมชโยตามที่นายแพทย์มโนลาหวนิชอดีตพระลูกวัดพระธรรมกายได้ออกมาระบุว่าได้มีการยื่นข้อเสนอดังกล่าวต่อ DSI ก่อนหน้านี้ค่ะทั้งนี้ทางวัดก็เชื่อว่าวัดพระธรรมกายนั้นมีสัมพันธ์ที่ดีกับพระเถระชั้นผู้ใหญ่ค่ะเนื่องจากที่ผ่านมาก็เคารพในกฎหมายมาโดยตลอดค่ะไปฟังเสียงคำชี้แจงของนายองอาจธรรมนิธาค่ะโฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายที่มีการชี้แจงรายละเอียดกรณีดังกล่าวค่ะตรงนี้ผมไม่ทราบ
ก็ไม่ขอตอบแล้วกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าจะในวงการคณะสงฆ์หรือแม้แต่ภาครัฐล้วนแล้วแต่มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นทุกท่านก็คงจะหาวิธีทางต่างๆนะครับอย่างล่าสุดเห็นมีท่านสื่อมวลชนบางท่านก็บอกว่าทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ได้มีข่าวว่าเรียนเชิญทาง DSI ได้มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนพูดคุยตรงนี้ก็ต้องขอบพระคุณกับทุกส่วนท่านผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับที่ได้ความอนุเคราะห์ในนามของคณะศิษยานุศิษย์ก็ต้องขอบพระคุณในขณะเดียวกันก็ขอยืนยันว่าในส่วนของวัดพระธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์นั้นเคารพในกฎหมายดังนั้นถ้ามีคำแนะนำใดๆที่เป็นไปเพื่อการพิสูจน์ความจริงตามขั้นตอนของกฎหมายและผมเชื่อเหลือเกินถ้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านไม่อาพาธนะครับท่านก็คงไปรายงานตัวไปดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายตามปกติค่ะส่วนกรณีที่มีข่าวว่า DSI จะมีการประชุมหารือเพื่อดำเนินการในขั้นตอนการออกหมายค้นและเข้าจับกุมนั้นทางวัดก็ยืนยันว่าไม่มีการเตรียมรับมือใดๆค่ะรวมถึงยังระบุด้วยว่าที่มีการปิดประตูทางเข้าออกบริเวณประตู1ฝั่งถนนเลียบคลอง3ซึ่งเป็นทางเข้าหลักที่จะเข้าไปสู่กุฏิของพระธรรมชโยพร้อมกับมีการนำรถแบ็คโฮพร้อมแผงเหล็กมาวางกั้นไว้ก็เป็นการดำเนินการของลูกศิษย์ค่ะที่ห่วงใยและต้องการปกป้องพระธรรมชโยค่ะเดี๋ยวเราไปฟังคำชี้แจงในประเด็นนี้กันค่ะเรื่องรถตักดินที่อยู่ตรงประตูหน้าโบสถ์ตรงนั้นใช่ไหมครับก็ได้สอบถามไปเหมือนกันว่ารถใครก็ทราบมาว่าเป็นรถของลูกศิษย์มีความเป็นห่วงคืออย่างนี้ครับประตูของวัดพระธรรมกายเนี่ยผมก็ยังจำไม่ได้เลยว่ามีกี่ประตูเยอะมากดังนั้นเนี่ยตอนนี้มีข่าวบุคคลที่3ท่านสื่อมวลชนก็ถามผมอยู่บ่อยๆว่าจะป้องกันยังไงกับภัยที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลที่3ที่แทรกซึมเข้ามากับผู้คนที่อยู่กันหลายหมื่นคนอยู่ในวัดพระธรรมกายลูกศิษย์ก็ห่วงครับห่วงก็เลยปิดประตูไปบ้างแต่ท่านก็ยังเข้ามาได้นะท่านสุภโชคยังเข้ามาได้ก็แปลว่าไม่ใช่ว่าปิดวัดพระธรรมกายนะครับก็ยังเข้ามาอยู่ตรงนี้กันได้ก็ยังเข้ามาได้ปกติดังนั้นบางประตูที่อยู่ไกลอย่างหน้าโบสถ์อยู่ไกลมากนะครับเป็นจุดที่ปกติตรงนั้นก็ไม่ได้เปิดตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้วก็มีการปิดเป็นบางช่วงจังหวะเพราะอยู่ไกลจากการดูแลรักษาความปลอดภัยขณะที่จากการสำรวจโดยรอบวัดพระธรรมกายค่ะพบว่ามีรถแบ็คโฮมาปิดกั้นแค่เพียงประตู1ซึ่งเป็นทางเข้าหลักเข้าไปสู่กุฏิพระธรรมชโยเท่านั้นค่ะส่วนประตู7ฝั่งตรงข้ามสถานีตำรวจภูธรคลองหลวงยังเปิดให้เข้าออกตามปกติค่ะซึ่งก็พบว่ามีลูกศิษย์วัดพระธรรมกายเดินทางเข้ามาไม่ขาดสายค่ะหลัง DSI ออกมายืนยันว่าจะดำเนินการตามกฎหมายในการเข้าจับพระธรรมชโยเมื่อวานนี้ค่ะในส่วนของการแถลงท่าทีที่วัดพระธรรมกายในช่วงแรกนะคะก็ได้มีการยืนยันค่ะถึงอาการอาพาธของพระธรรมชโยที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะโดยก็ระบุด้วยว่าหลังจากนั้นค่ะพระธรรมชโยก็ได้มีความพยายามในการพักรักษาตัวอยู่ภายในวัดพระธรรมกายนะคะเพื่อให้มีอาการที่ดีขึ้นค่ะและหลังจากนั้นค่ะก็ได้พร้อมที่จะเข้ามอบตัวกับ DSI แต่ก็พบว่าเจ้าหน้าที่ DSI ที่อยู่ที่สถานีตำรวจภูธรคลองหลวงนั้นได้เดินทางกลับไปแล้วค่ะก็จึงไม่สามารถเข้ามอบตัวได้นะคะซึ่งประเด็นตรงนี้ทางวัดพระธรรมกายเนี่ยก็ได้มองว่าการเข้ามอบตัวของพระธรรมชโยนั้นไม่น่าจะติดในเรื่องเงื่อนไขเวลาราชการค่ะและทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวที่วัดพระธรรมกายค่ะคุณชนิดาคะค่ะขอบคุณค่ะคุณจุฑารัตน์ค่ะและหลังจากนี้เองค่ะหากมีการประชุมแล้วเสร็จนะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะก็จะมีการออกมาแถลงข่าวถึงแนวทางในการดำเนินคดีกับพระธรรมชโยนะคะในเวลาประมาณ 13:00 นค่ะและนี่คือความคืบหน้าทั้งหมดค่ะช่วงนี้กลับไปที่สถานีค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณชนิดาศรีอมรศักดิ์นะคะแล้วก็คุณจุฑารัตน์บุกผารายงานมาจากทั้งที่กรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วก็ที่วัดพระธรรมกายด้วยนะคะกับท่าทีของทั้งสองฝ่ายก็คงต้องรอดูว่าข้อเสนอของนายแพทย์มโนลาหาวนิชจะสามารถเป็นที่จะเป็นที่ยอมรับได้มากแค่ไหนแล้วก็จะสามารถทำให้เกิดขึ้นจริงได้หรือเปล่าแล้วใครที่จะเป็นคนเดินทางไปเชิญสมเด็จช่วงเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ของพระธรรมชโยให้มาเป็นตัวกลางเจรจาไกล่เกลี่ยด้วยนะคะคงต้องรอหลังจากที่การประชุมเสร็จสิ้นลงแล้วค่ะ